าจารย์วะบอกอาจารย์ชัดเลยอันนี้ตำอะไรนะครับตอนนี้ตำข้าวโพดโอเคตำข้าวโพดใส่กุ้งกุ้งเนาะชื่อร้านอะไรนะครับชื่อร้านเราร้านส้มตำจุ๊บแจงร้านส้มตำจุ๊บแจงอำเภอลำเชียงค่ะหน้าของสองอำเภอลำเชียงโอเคมีอะไรร้อนร้อนมีอะไรร้อนร้อนจ้าฝากไว้จ้าไม่เหนื่อยเปล่ามาดูตำข้าวโพดกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวหน้าตาจะออกมาแบบน่าทานทีเดียวนะครับร้านนี้อร่อยเด็ดนะครับคุณผู้ชมดูนะครับดูข้าวโพดนะครับหั่นลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหน้าตาและน่าทานแค่ไหนนะครับตำนี่แหละครับตำข้าวโพดนี่แหละครับแม่นๆปกติมันคือแต่ตำไทยข้าวโพดอยู่นะแล้วลุงบอกว่าแล้วลุงกินกินแบบก็ข้าวครับมาดูกันนะครับหน้าตาของตำข้าวโพดนะครับคุณผู้ชมตำข้าวโพดนะครับจะเป็นยังไงครับหน้าตามาดูกันนะครับจะอร่อยสักแค่ไหนนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับมาแล้วครับนี่ทานทีเดียวตักใส่จานได้เลยครับโอ้อันนี้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือตำเขาเรียกว่าตำข้าวโพดนะครับตำข้าวโพดกุ้งสดนะครับคุณผู้ชมหน้าตาน่าทานทีเดียวนะครับเป็นแบบนี้ร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครับเป็นร้านจุ๊บแจงนะครับนี่ครับเจ้าของมาแล้วคนนี้ตำเองนะครับคนนี้ร้านจุ๊บแจงนะครับตำอร่อยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับดูหน้าตาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะอดใจไม่ไหวแล้วขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมจะทานแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ